สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสวนผักไทยในอิงแลนด์จะเอากะเพราปลูกในกะละมังมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันโตขนาดไหนปลูกกะเพราที่นี่นะคะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะเมล็ดก็เล็กนิดเดียวนะคะกว่าจะเพาะได้ลำบากนะคะกว่าจะได้กินผัดกะเพรากะเพรานะคะเราจะเริ่มเพาะตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่ส่วนมากแล้ว เราเพาะในบ้านบอกตรงๆเลยนะคะว่าไม่ได้ผลเพราะว่าในบ้านเราอากาศเย็นนะคะยิ่งกว่าติดแอร์เย็นมากเลยนะคะในห้องผักของเราที่เราเพาะลูก้านะคะ18องศานี่คือว่าหนาวนะคะเราเปิดแอร์ร้อนตลอดเลยนะคะในช่วงหน้าหนาวเปิดแอร์ร้อนหมายถึงเราเปิดในบ้านค่ะด้วยความที่รักปลูกนะคะเราจะพยายามหาวิธีเพาะกะเพรานะคะเราก็เลยเพาะในบ้านผักโดยตรงเลยนะคะช่วงสปริงราวๆเดือนมีนาเป็นต้นไปค่ะเพราะว่าอากาศในช่วงนั้นเริ่มอุ่นแล้วก็เราถ้าหากเราเพาะข้างนอกในบ้านผักโดยตรงต้นกะเพราของเราจะแข็งแรงนะคะเพราะว่าเพาะในบ้านเพาะยังไงก็ไม่โตนะคะเพราะว่ากะเพราต้องการแสงแดดจัดนะคะเพื่อนๆกะเพราของเราตอนนี้นะคะวิธีดูแลต้องมีแดดจัดนะคะไม่งั้นกะเพราจะไม่งามค่ะใบจะออกเหลืองๆเหมือนที่เห็นนะคะที่เห็นใบออกจะเหลืองนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแดดน้อยมากเลยค่ะเพิ่งจะมีแดดวันนี้นะคะแล้วก็เราปลูกโหระพาแต่เราปลูกไม่ได้ใกล้กันมากนะคะกะเพราเราจะปลูกบนโต๊ะค่ะโหระพาเราจะปลูกข้างล่างนะคะกะเพราต้องมีแสงจริงๆนะคะถึงจะได้ผลปลูกข้างนอกบ้านผักไม่ได้ผลนะคะเพื่อนๆประเทศอังกฤษคือประเทศหนาวนะคะเห็นไหมคะงามทุกอย่างเลยค่ะพอมีแดดนะคะเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ